กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับมีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันนะคะฟังเสียงกันแบบนี้น่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะ how to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆก,กันกับดีเจพี่อ้อยนะคะเราเจอกันในไทยรัฐพอดแคสต์แบบนี้ทุกอาทิตย์ค่ะจากคําถามที่หลายๆคนส่งเข้ามาด้วยความไว้วางใจนะคะพี่อ้อยเชื่อเสมอคือการที่มานั่งตอบได้ก็ไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าแต่อาจจะมีเวลาเยอะกว่าหน่อยได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวความอ่อนแอของหลายๆคนๆเผื่อจะเป็นวิธีคิดที่เราเอามาแบ่งปันกันได้นะคะวันนี้คําถามที่ถามมา ก็เป็นคําถามที่หนักพอสมควรเลยนะคะสําหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฟังการเรียนรู้กันไม่จําเป็นว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะต้องมีชีวิตที่เหมือนกันแต่บางทีนะคะต่อให้ไม่ได้มีชีวิตที่เหมือนกันฟังเรื่องราวของคนอื่นอาจจะได้คําตอบในเรื่องของตัวเองก็ได้นะคะอันนี้ถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยและคุณผู้ฟังคะมีเรื่องอยากระบายและขอคําแนะนําเรื่องมีอยู่ว่าเคยคบกับแฟนคนหนึ่งแล้วพลาดท้อง แต่เขาไม่รับแล้วก็ทิ้งไปเราก็เลยต้องทํางานเลี้ยงลูกคนเดียวช่วงแรกชีวิตลําบากมากค่ะเหนื่อยมากเลี้ยงลูกไปร้องไห้ไปคือฟังแค่นี้พี่ก็คิดถึงซีรีส์18เอเกเลยอะคือเพิ่งดูไปแล้วจะอินมากเขาทำซีรีส์เก่งมากนะคะทำให้รู้เลยว่าเวลาที่เราท้องในวันที่ไม่พร้อมอะไรเกิดขึ้นจากนั้นบ้างแต่บังเอิญว่าในซีรีส์อาจจะโชคดีกับน้องหน่อยคือเขารับผิดชอบลูก ลายมาเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของลูกทั้งที่ยังอยู่ในวัยใสใสที่มีความฝันอยากจะเป็นนักบาสนะคะแต่บังเอิญของเราอาจจะโชคร้ายหน่อยคือคุณพ่อของลูกไม่รับผิดชอบเลยแต่น้องก็เจ๋งมากนะที่น้องผ่าชีวิตมาถึงวันนี้ได้น้องบอกว่าแคนมากที่เขาทิ้งเรากับลูกไปดีที่มีพ่อแม่เราให้กำลังใจและก็คอยช่วยดู ช่วยดูลูกกันนะคะให้เรามาตลอดเราได้ลูกชายค่ะและหวังว่าจะเลี้ยงเขาให้เป็นคนดีไม่เหมือนพ่อเขาจนเวลาผ่านไปลูกเราโตจนเข้าอนุบาลวันหนึ่งที่เราไปรับลูกที่โรงเรียนบังเอิญไปเจอกับผู้ชายคนนั้นโหโลกลมเนอะคนที่ไม่คิดว่าอยากจะเจอหน้ากันอีกในชาตินี้แต่เราดันมาเจอกันเขามารับลูกของเขาเหมือนกันต่างคนต่างอึ้งค่ะเขาเหมือนจะเดินมาทักแต่เราเนี่ยรีบพาลูกเดินหนีก่อน หลังจากนั้นเราก็ไม่เจอเขาอีกแต่ลูกเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีลุงคนนึงชอบซื้อขนมมาให้กินตอนเลิกเรียนเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเขาความรู้สึกตอนนั้นที่รู้ก็ไม่ได้โกรธนะคะเรากลับรู้สึกผิดมากกว่าที่ไม่เคยบอกกับลูกว่าเขามีพ่อนะจนวันหยุดวันหนึ่งเขามาหาเราที่บ้านค่ะเขาบอกว่าไปถามที่อยู่มาจากโรงเรียนขอเข้าไปได้ไหม ตอนนั้นลูกออกไปเที่ยวกับพ่อแม่เราพอดีก็เลยยอมให้เขาเข้ามาเข้ามาเพื่อจะมาขอโทษค่ะแล้วก็บอกว่าอยากคืนดีขอรับผิดชอบเรากับลูกเราก็เลยบอกเขาไปว่าเฮ้ยแต่ตอนนั้นนะเขาทิ้งไปนะแบบไม่ใยดีวันนี้จะมาขออะไรเขาบอกว่าที่เขาต้องไปเนี่ยเขาไปแต่งงานกับคนที่ทางบ้านหามาให้เป็นความจำใจนะไม่ใช่เป็นความเต็มใจเขาเคยจะหย่าแล้วก็จะกลับมาอยู่แต่บังเอิญว่าภรรยาเขาท้องก่อน เขาก็เลยรู้สึกผิดมาตลอดพอมีลูกแล้วยิ่งนึกถึงลูกเราก็เลยตามหาจากเพื่อนๆที่รู้จักก็ไม่เจอจนบังเอิญมาเจอเองในวันนี้เรานั่งฟังเขาพูดจนจบและค่อยถามเขาว่าแล้วจะกลับมายังไงเขาจะอยากับภรรยาหรอซึ่งใจลึกๆเราก็สงสารฝ่ายนั้นนะคะสงสารเด็กแต่อีกใจก็อยากให้ลูกเรามีพ่ออยากให้หยาก,กันให้ชัดเจนแต่คําตอบของเขากลับทําให้เราคิดหนักค่ะเขาบอกว่าทุกวันนี้ เขาแยกกันอยู่กับภรรยาแล้วแต่เขาเซ็นใบหย่าไม่ได้เพราะเรื่องทรัพย์สินเรื่องมีลูกเขาเคยบอกภรรยาแล้วภรรยายอมให้เขามารับผิดชอบแต่ก็จะไม่ยอมหย่าให้ถ้าเราอยากให้ลูกมีพ่อก็ต้องยอมคบกับคนที่ยังไม่หยา่าพี่ว่าเหมือนเราเป็นเมียน้อยไหมคะเราเลยบอกว่าขอคิดดูก่อนเราควรจะตัดสินใจยังไงดีคะพี่อ้อยคะเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกพ่อแม่เลยจะรีบตัดสินใจไปไหนละคะน้องคะ พี่ว่ายังไม่เห็นต้องรีบตัดสินใจอะไรเลยนะวันที่เขาเดินจากไปง่ายๆเคยคิดไหมว่าเราและลูกจะดูแลตัวเองยังไงไหวไม่ไหวเราจะสุขหรือทุกข์ทรมานใจดูไม่เห็นมีผลอะไรต่อใจเขาเลยอะคะ่ะตั้งกี่ปีที่น้องต่อสู้กว่าผู้หญิงอ่อนแอคนนั้นจะกลายเป็นเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ย น้องร้องไห้มากี่ปีถ้าเขารู้สึกผิดอยากจะรับผิดชอบอะไรพี่ว่าเขาน่าจะทุรนทุรายตามหาเราและลูกก่อนหน้านี้นะคะไม่ใช่ว่าอันนี้บังเอิญเจอกันและเหมือนมีอะไรเข้าฝันหรอถึงอยากรับผิดชอบสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเรากําลังฟังความข้างเดียวนะคะคือเข้าใจคําว่าคิดบวกนะแต่คิดบวกต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงน่ะคะ่ะเขาบอกว่าโอ้ยตอนนั้นจะเลิกกับภรรยาอยู่แล้วแต่ภรรยาท้องซะก่อน ก็เลยทิ้งไม่ได้คือฟังดูเป็นคนมีความรับผิดชอบมากเอา้าแล้วตอนเราท้องทําไมทิ้งอะคะกว่าคนอ่อนแอจะเข้มแข็งใช้เวลาตั้งนานเราทรมานกับการไม่มีเขาเศร้าขนาดไหนน้องยังจําได้ใช่ไหมวันที่คนเข้มแข็งจะกลับมาอ่อนแอเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะบางทีเราไม่รู้จริงๆว่าสามีเก่าหรือนี่คือเจ้าการรมนายเวรลูกเรามีแม่ที่รักและดูแลเขาเป็นอย่างดีจะมีพ่อไหม ก็ดูเขาไม่ได้ขาดอะไรนะคะแต่ถ้าน้องแนะนําเขาไปว่าเฮ้ยเนี่ยพ่อของหนูนะลูกแล้วน้องจะอธิบายต่อว่าอะไรแล้วเด็กอีกคนเป็นใครอะคะแล้วพ่อหนูต้องมีแม่อีกคนนะลูกของหนูจะเข้าใจไหมว่าความสัมพันธ์อันซับซ้อนเนี่ยมันคืออะไรคิดดีๆนะคะโสดก็แค่ไม่มีใครดีกว่าไปแย่งคนของใครนะต่อให้น้องบอกว่าเอ้ยแต่เขาเป็นคนของเรามาก่อนพี่ก็จะถามซ้ําๆว่าถ้ารักน้องจริง ทำไมเขาทิ้งให้น้องเป็นภรรยาเก่าแถมวันนี้จะกลับมาแล้วยกตำแหน่งภรรยาน้อยให้เรานะคะเขาไม่ให้เกียรติเรายังไม่เท่าเราไม่ให้เกียรติตัวเองนะ<อ>เข้าใจค่ะน้องบอกว่าน้องแคนเขามากคนเราถ้ายังแคนอยู่แปลว่ายังรักมากอยู่ไม่อย่างนั้นเน่ยเขาจะไม่มีผลอะไรต่อใจของน้องเลยน้องรักเขาและรอเขาแต่ถ้าเขากลับมาอย่างสดๆนะพี่จะเชีย์ให้น้องโดดไปใช้ชีวิตคู่กับเขาอีกสักตั้งแต่นี่ไม่ใช่ ภรยาเขาก็ยังอยากมีนะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาวางเราเหมือนเป็นของแถมนอกบ้านอยู่ดีอย่ามัวแต่สงสารบ้านเขาตัวเราเองก็น่าสงสารนะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เขาทิ้งไปไม่ใหญ่ดีมาวันนี้เนี่ยกลับจะทิ้งให้เราเป็นบ้านที่สองอีกแล้วนะจากภรรยาหลวงกลายมาเป็นภรรยาน้อยของสามีเก่าจะทําร้ายเราไปถึงไหนน้องคิดดูนะ เขาคิดถึงแต่ตัวเองไม่แคร์หัวใจใครเลยไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาเพราะว่าทะเบียนสมรสก็ยังมีหรือว่าแม้แต่ตัวน้องเองเขาเอาแต่ใจตัวเองไปหน่อยนะคะให้เลิกทั้นนเลิกไม่ได้เพราะติดเรื่องทรัพย์สินเอา้าทําไมถึงเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเขาแล้วหัวใจเราเขาจะชดเชยแบบไหนทะเบียนสมรสก็ยังอยู่นะคะยังไงยังไงเราก็ยังเป็นชู้อยู่ดีนะลูกของเราจะเอาความภูมิใจมาจากไหนอะคะ น้องเคยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทรงพลังแต่ตอนนี้เนี่ยกําลังจะพังเครอบครวัวอื่นคิดถึงหัวใจคุณพ่อคุณแม่เรากว่าจะพาน้องให้ผ่านพ้นเรื่องยากที่สุดในชีวิตวันที่ไม่มีคู่คิดสามีหายไปให้เราเลี้ยงลูกคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ประคองหัวใจลูกคนนี้ขนาดไหนวันนี้เขาจะกลับมาและก็หาสถานภาพใหม่พ่อแม่เราก็คงไม่ได้ภาคภูมิใจอะค่ะเพราะว่าลูกสาวกําลังจะไปเป็นบ้านสองของคนอื่นเขา และถ้าเรานะยอมเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจทำไมเขาต้องเลือกเราเป็นตัวจริงอะคะพี่ขอพูดประโยคนี้อีกครั้งเขาอยากกันไม่ได้เพราะทรัพย์สินเงินทองแปลว่าเราคือตัวสำรองทั้งชีวิตหรือน้องคงอยากกลับไปแต่อย่าอ้างลูกนะคือจะรักแค่ไหนก็ตามอย่ายอมไปอยู่ในเงื่อนไขของเขาค่ะเวลาใครสักคนนะคะเขาอยากได้แฟนเพิ่มอะไม่มีทางหรอกน้องคะที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยเขากับภรรยารักกันดีอันนี้หลักสูตรง่าย ก็ต้องพูดว่ามีปัญหากันอยู่ไม่รักแล้วนะอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อทรัพย์สินและพอน้องยอมเป็นตัวสำรองเพื่อจะรอเลื่อนตำแหน่งเป็นตัวจริงสิ่งที่พี่อ้อยได้ยินมาเยอะมากคืออา้าวทาไมเขาไม่เห็นเลิกการสัทีอะคะพี่อืมก็ไหนบอกไม่ค่อยรักกันไนงะแต่ไม่เห็นไปจากกันเลยไม่เห็นมีทีท่าจะเลิกกันเลยและที่สําคัญนะคะการที่น้องตื่นขึ้นมาแล้วคอยแช่งเขาทุกวันว่าเมื่อไหร่จะเลิกกันสัทีนะเมื่อไหร่จะเลิกกันสัที ก็ไม่ได้ดีต่อหัวใจเรานะคะใจเขาใจเราเนาะเขาก็มีลูกเราก็มีลูกเอาเข้าจริงนะคะไม่ว่าจะยังไงต่อให้เราไม่ใช่สามีภรรยากันเขาเองก็ยังคงเป็นพ่อของลูกและเราก็เป็นแม่ของลูกตลอดชีวิตอยู่ดีนะคะไม่รู้สิอะไรก็ตามที่พี่ห่วงมากคือสิ่งที่น้องจะสื่อสารกับลูกน้องจะบอกลูกชายของเรายังไงอะคะเนี่ยพ่อของลูกนะอา้าวแล้วทาไมพ่อไปรับส่งเด็กคนอื่นแล้วทาไมต้องอยู่บ้านอื่นมาหาได้เป็นพัก อยู่ๆน้องก็มีพี่น้องอีกคนหนึ่งอยู่บนโลกนี้แต่คนละแม่นะน้องเตรียมคําตอบเหล่านี้หรือยังเขาจะฟังเข้าใจไหมอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ไม่มีพ่อเขาก็อยู่ได้อย่างดีจากอ้อมกอดของแม่แต่ถ้าจะมีพ่อควรมีพ่อที่รักเขาค่ะแบบที่ไม่ต้องเอาความรักไปแบ่งให้อีกบ้านหนึ่งจะดีกว่าไหมคืออันนี้ก็สิทธิท์ของน้องนะคะจะตัดสินใจยังไงเพียงแต่ถ้าน้องถามมาพี่ก็จะพูดในมุมของตัวเองแล้วกันคืออะไรก็ตามพี่คิดไม่ออกให้ใช้เวลา แฟนเก่ากลับมาอย่าเพิ่งดีใจเพราะถ้ารักเรามากมายก็คงไม่ทิ้งเราไปก่อนหน้านี้วันดีคืนดีกลับมาอาจจะไม่ใช่เพราะมีใจหรือเปล่าแต่แค่ไม่รู้จักพอภรรยาใหม่ก็มีนะคะภรรยาเก่าแสนดีก็ไม่อยากเสียไปเขาคิดถึงหัวใจใครบ้างนอกจากหัวใจตัวเองไหนจะลูกทั้งสองบ้านละ่ะเขาแคร์หัวใจลูกบ้างไหมวันที่เขาเดินจากไปเราใช้สองแขนของเราประคองหัวใจลูก จนมาถึงวันนี้แล้วอะค่ะอยู่ดีๆนะอย่ายอมให้ใครมาทําพังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองจะยอมมาเป็นตัวสมรองให้เขาทําไมอะคะลูกจะต้องภูมิใจที่แม่ไม่ได้แย่งคนของใครและถ้าสามีเก่ารักเรามากพอคงเดินหน้าต่อและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันสิไม่ใช่แบบนี้และถ้าเขารักเราขนาดนั้นทําไมไปมีภรรยาใหม่ล่ะคะจนมีลูกโตตามมาต้องเรียกว่าตามมาทันกันกับลูกเราด้วยอย่าลืมนะคะ ก่อนหน้านี้สุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเราจะยอมเอาสุขทุกข์ต่อจากนี้ไปผูกขาสามีคนอื่นทําไมเขารักเราตรงไหนนะ้าความซื่อสัตย์ง่ายๆยังให้กันไม่ได้เลยและเขาให้ความสําคัญกับเราและลูกน้อยกว่าทรัพย์สินของเขาตั้งเยอะเขาน่ารักตรงไหนคะน้องคะอย่ากับอีกคนไม่ได้เพราะทรัพย์สินแปลว่าหลอกใช้ภรรยาใหม่อยู่หรือเปล่าแล้วให้ภรรยาเก่าแปลงร่างเป็นภรรยาน้อย ค่อยๆคิดดีๆนะคะหัวใจเราแค่กำปั้นอย่ายอมเจ็บซ้ำๆกับคนเดิมๆอีกเลยเนาะคือน้องมีสิทธิ์ตัดสินใจนะคะแค่มองจากคนนอกคนที่ไม่ได้รักเขาเท่าที่น้องรักคือดูยังไงรักครั้งใหม่กับสามีเก่าที่เขายังไม่ได้เลิกกับภรรยาใหม่ก็ยังเสี่ยงต่อหัวใจของน้องเกินไปพี่ว่ายแบบนั้นนะคะนะเป็นกําลังใจให้น้องค่ะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเพราะความถูกต้องจะปกป้องเราและปกป้องหัวใจของลูกเราด้วย นะคะคขอบคุณกับความไว้วางใจที่ส่งเรื่องราวส่งคําถามเข้ามาและขอบคุณอีกครั้งที่เอาความอ่อนแอของเราเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนด้วยเจอกันได้ใน Howto รัก EP ต่อๆไปนะคะอยากฝากคําถามไว้บ้างส่งอีเมลก็ได้นะคะ h o w t o r a k p o d c a s t g m a i l c o m ดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง EP ต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับ Howto รักนะคะฟังได้ในไทยรัฐพอดแคสตแบบนี้ลหะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ เอา t ูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร